ชื่อร้านมักคาเฟ่นะครับตั้งอยู่ในโรงพยาบาลศิริราชเดี๋ยววันนี้มาทำความรู้จักกันว่าร้านนี้มีทีเด็ดอะไรนะครับที่ดึงดูดใจลูกค้าให้เข้ามาชิมกาแฟที่นี่ได้นะครับมารู้จักเจ้าของร้านกันก่อนเลยชื่อคุณอาร์ตนะครับสวัสดีครับนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องถามคุณอาร์ตก่อนว่าชื่อร้านมักคาเฟ่มาจากไหนครับก็ชื่อเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับของมักคาเฟ่คือมักคือแก้วมักครับแก้วมักเจ้ามักอย่างนี้ผมเห็นในร้านเพียบเลยใช่ครับอย่างนี้นะครับใช่ครับหลายคนไม่รู้นะครับว่ามักคือแก้วอย่างเงี้ยมีผมจับอย่างเงี้ยเรียกแก้วมักนะครับส่วนมักถ้าเป็นภาษาไทยคือมอลลคอเนี่ยแปลว่าพอแปลว่าเส้นของความมีเส้นที่สิ่งที่มีความสุขสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับก็เป็นมักมีองค์8มักเนี่ยครับจริงๆมักผมนึกว่ามักง่ายอะไรเงี้ยมักไม่ใช่นะโอเคนะครับจริงๆมาจากแก้วมักหรือว่าความหมายของคำว่ามักในภาษาไทยก็โอเคนะครับมีมากครับแต่ว่าความสุขเนาะใช่ครับความสุขนะพอแล้วทีนี้เดี๋ยวมาคุยกันเรื่องของกาแฟนะครับว่าร้านมักคาเฟ่เนี่ยใช้เขาเรียกยังไงอ่ะมีเมนูประจำร้านหรือว่าเมนูที่ฮิตๆเลยในเมนูในกาแฟที่ลูกค้ามากินกันเป็นประจำเนี่ยส่วนใหญ่เป็นกาแฟก็มีทั้งเป็นร้อนในเย็นครับแล้วก็มีวันเย็นผสมนิดหน่อยเมนูปั่นด้วยมีเมนูปั่นด้วยถ้าสมมติว่าสักใน10คนที่มาสั่งเนี่ยจะเป็นร้อนหรือเย็นมากกว่ากันเป็นเย็นมากกว่าครับแต่ว่าก็คือมีร้อนส่วนน่าจะส่วนประมาณสัก3ใน10 30% 30% ในกาแฟร้อนถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าตามร้านลูกค้าทั่วไปร้านลูกค้าหมูทั่วไปหรือว่าตามร้านกาแฟทั่วไปในบ้านเราที่รู้กันตอนนี้คือส่วนใหญ่คนจะกินกันแต่กาแฟเย็นไม่ทานกาแฟร้อนเลยนะครับหรือว่าทีนี้พอเรามีกาแฟที่มีคนทานกาแฟร้อนด้วยเนี่ยอย่างที่เรารู้ๆกันนะครับว่ากาแฟที่เอามาชงกาแฟร้อนเนี่ยถ้าใช้เม็ดกาแฟที่ทำกาแฟเย็นเลยแล้วมาชงร้อนมันก็ไม่ตอบโจทย์ใช่ไหมหรือว่าจะเม็ดกาแฟที่เหมาะชงร้อนมาชงเย็นมันไม่ตอบโจทย์คุณนัทมีวิธีการแก้ไขมียังไงบ้างก็คือเราเบนกาแฟมาเป็นสูตรเฉพาะของร้านนะครับว่าสามารถทำได้ทั้งร้อนทั้งเย็นเป็นตัวเดียวเลยอันนี้คือคุณนัทดีไซน์ตัวกาแฟเองครับเบนเองนะครับใช้กาแฟกี่ตัวยังไงใช้ไม่ต้องบอกสูตรนะคือคร่าวๆบอเดี๋ยวมีคนออฟนะครับก็คือใช้กาแฟ3ตัวจาก2แหล่งครับ2แหล่งเพาะปลูกใช่ครับแต่ว่าใช้กาแฟ3ตัวแต่ว่ามี2แหล่งเพาะปลูกเยี่ยมเลยครับก็เป็นสูตรเฉพาะของที่นี่ครับแล้วเมนูเนี่ยสมมติว่ามีคนมาสั่งกาแฟเย็นเมนูที่ฮิตเลยกาแฟเย็นนี่อะไรก็เป็นคาราเมลมาคิอาโต้ครับคาราเมลมาคิอาโต้ครับชื่อนี้คุณนะดังนะครับใครก็กินนะร้านไหนก็มีครับก็เป็นเมนูพื้นฐานเนาะใช่ครับแล้วมีเมนูอื่นไหมลองมาก็มาเป็นคาปูชิโน่คาปูชิโน่เย็นครับนะครับมีที่เมืองไทยที่เดียวนะครับร้านนี้ก็มีครับแล้วก็ถ้าในเมนูร้อนล่ะมีอะไรแบบว่าคือส่วนใหญ่คนไทยไม่ค่อยกินเมนูร้อนกันอยู่แล้วผมอยากรู้ว่าอย่างที่เนี้ยคนที่กินเมนูร้อนเนี่ยเป็นไทยมาจากไหนยังไงครับก็เป็นกาแฟนมครับส่วนใหญ่ก็คือแล้วลูกค้าของเราที่มากินกาแฟร้อนก็เป็นแมคคิอาโต้ครับเป็นเอสเปรสโซ่แมคคิอาโต้ครับแล้วก็มีคาปูชิโน่ด้วยรับได้ด้วยก็มีเอสเปรสโซ่ส่วนน้อยครับส่วนน้อยแต่ก็ยังมีตัวลูกค้าที่มาทานเลยครับเป็นคนยังไงเป็นบุคลากรในนี้เป็นคุณหมอใช่ครับเป็นบุคลากรนี้ด้วยแล้วก็มีวอล์กอินจากที่นอนด้วยคือตรงมาที่ร้านเลยก็ยังผมชอบนะเพราะว่าผมรู้สึกว่า 30% ที่ทานกาแฟร้อนถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจเพราะส่วนใหญ่ร้านกาแฟบ้านเราวันหนึ่งขายกาแฟร้อนได้สัก3แก้วก็เก่งแล้วนะที่นี่ก็ถือว่าโอเคนะแล้วนอกจากกาแฟพื้นฐานแล้วเนี่ยทั้งเย็นทั้งร้อนเนี่ยมีอะไรที่เรียกตามที่เรียกซิกเนเจอร์ดริงก์นะครับตามมาตรฐานเลยเรียกซิกเนเจอร์ดริงก์ก็คือเมนูประจำร้านพิเศษของเราเป็นเมนูแบบก็เป็นเอสเปรสโซ่เชคครับเอสเปรสโซ่เชคนะครับชื่อน่าสนใจนะครับเอสเปรสโซ่เชคของคุณดาที่นำเสนอในรูปแบบของเป็นกาแฟในรูปแบบของค็อกเทลของซอฟต์ดริงก์ประมาณนั้นครับก็วิธีการทำหรือสูตรลับเทคนิคนี้คือถ้าคนได้ทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกเป็นยังไงเป็นกาแฟ
มันจะให้เราเป็นค็อกเทลมากกว่าค็อกเทลเป็นค็อกเทลใช่แต่ว่าไม่เป็นนอกแอลกอฮอล์ใส่เหล้าด้วยป่ะไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เหล้าแต่ว่าอารมณ์จะมาเป็นค็อกเทลใช่ส่วนเป็นเมนูเย็นหรือเมนูร้อนเป็นเมนูเย็นแต่น้ำแข็งเต็มแก้วเลยไม่ใส่ไม่ใส่เลยนะโอเคโอเคก็ลองติดตามกันดูนะครับว่าเอสเปรสโซ่เช็คเป็นยังไงถ้าอยากรู้ก็ตามมาที่มาคาเฟ่ได้แล้วในส่วนของเม็ดกาแฟที่บอกว่าเบลนด์ขึ้นมาเองแล้วเนี่ยที่ใช้อยู่ในร้านมีอะไรพิเศษนอกจากตัวที่เป็นของมาร์กเองไหมครับก็มีกาแฟเบลนด์ที่ขายเป็นเมล็ดกล้วยนะครับอีก2ตัวก็คือมีโฮมรันกับบลูเบอร์รี่ครับชื่อคุณไหมครับโฮมเลนบลูเบอร์รี่เป็นเฮาส์เบลนของโรงคั่วเราเองแล้วนะครับก็เป็นเฮาส์เบลนสำหรับตัวนี้นะครับชื่อโฮมรันนะครับเดี๋ยวเอาแก้วเก็บนิดนึงเดี๋ยวบางภาพเลยโฮมรันตัวนี้เบลนขึ้นมาเพื่อคอกาแฟที่ชอบรสชาติค่อนข้างหนักหน่วงครับเอามาทำกาแฟเย็นเข้าท่ามากนะครับถึงจะทำกาแฟร้อนก็โอเคอยู่นะครับส่วนอีกตัวนึงก็ชื่อบลูเบอร์รี่ตัวนี้ผมตั้งใจเบลนขึ้นมาเพื่อเป็นกาแฟทานเป็นกาแฟร้อนซะส่วนใหญ่นะครับรสชาติคาแรคเตอร์ค่อนข้างจะเบานิดนึงแต่ว่าหอมมากครับมีรส after taste ที่หวานนะครับยังไงลองดูในเรื่องของส่วนผสมในการเบลนด์เข้าไปนะครับก็ในใส่ดีเทลเข้าไปเยอะนะครับอย่างตัวบลูเบอร์รี่นี่ใช้กาแฟ4ตัวนะครับตัวโฮมนั้นใช้กาแฟ3ตัวนะครับคาแรคเตอร์ต่างกันอย่างชัดเจนก็ลองมาติดตามดูได้ถ้าไม่รู้จะดูหาทานได้ที่ไหนก็มาที่มาร์คคาเฟ่ได้ครับพอดีว่าคุณนัทได้เอามาเป็นเมนูเป็นเม็ดกาแฟประจำร้านไว้ด้วยนะครับแล้วจะถามว่า2ตัวนี้ที่ผมเบลนด์มาแล้วคุณนัทเอามาใช้เนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่จะสั่งยังไงหมายความว่าจะสั่งให้เราชงให้ที่นี่เลยหรือว่าก็คือส่วนใหญ่จะเป็นซื้อเม็ดกลับเอาทั้งหมดเลยดีกว่าคือซื้อเม็ดกลับไปทั้งหมดเลยใช่ครับซื้อเม็ดกลับบ้านนั่นหมายความว่าลูกค้าของทางนี้ก็เป็นคนที่กินกาแฟชงเองใช่ครับใช่ครับส่วนใหญ่ลูกค้ากลับไปชงเป็นเมนูอะไรก็ชงเป็นนี้เป็นอเมริกาโน่เสิร์ฟชงเป็นอเมริกาโน่ชงเป็นอเมริกาโน่โอเคหมายความว่าทางร้านก็ต้องให้ความรู้กับลูกค้าด้วยเช่นกันใช่กาแฟที่ดีควรชงใช่ควรน่ารักมากครับก็เห็นความใส่ใจนะครับแล้วนอกจากกาแฟเลยเนี่ยถ้าดูจากพื้นที่แล้วนะดูจากโลเคชั่นที่ตั้งแล้วเนี่ยคนจะผ่านเข้าเยอะนะครับวันนึงแต่ว่ามีเด็กด้วยนะครับเป็นเด็กนักเรียนนะครับแล้วก็เป็นนักศึกษาเพราะว่าที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์มีหมอด้วยนะครับเป็นบุคลากรของทางโรงพยาบาลบางท่านก็ไม่ชอบกาแฟนะครับร้านเราจะตอบโจทย์ตรงนี้ยังไงมีเมนูอะไรไหมเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นเด็กมาหรือว่าคนที่อยากจะกินอะไรแล้วรู้สึกไม่ทำลายต่อสุขภาพอะไรเงี้ยครับก็มี2เมนูครับเป็นเมนูเพื่อสุขภาพก็2เมนูเลยนะครับก็คือมีวิสกัสมิลเชค1ตัววิสกัสมิลเชคครับอีกอันนึงก็คือเป็นกรีนทีมัทฉะลาเต้นะครับกรีนทีมัทฉะลาเต้ครับแต่เป็นเมนูเย็นเป็นเมนูเย็นครับเดี๋ยวกลับไปตรงวิสกัสนะครับว่าชื่อนี้ตอนนี้กำลังมาแรงครับวิสกัสมิลเชคนี่คือต้นข้าวสาลีอ่อนใช่ครับทำมิลเชคคือที่มามันเป็นยังไงเป็นข้าวสาลีเป็นต้นๆอย่างเงี้ยหรอหรือว่าไงครับก็คือเป็นผงครับเป็นผงมาแล้วก็ทำเป็นมิลเชคแล้วก็ทำเป็นมิลเชคอ๋อโอเคแล้วเมนูนึงอะไรนะครับเป็นมัทฉะเย็นดีครับอ๋อก็คือชาเขียวใช่ครับแต่ก็ชาเขียวอันนี้นำเข้ามาจากญี่ปุ่นจากเมืองชื่อเซียวกะเมืองไอเกิร์กะนะครับชื่อเซียวกะชื่อเซียวกะนะครับเมืองชิซุกะอะไรนะครับแตกต่างโดดเด่นกว่าชาเขียวจากที่อื่นเขายังไงให้คาแรคเตอร์ความหอมของชามากกว่ามากกว่าชัวร์ยืนยันโอเคนะครับเจ้าของร้านยืนยันเป็นอย่างนี้ไงก็ต้องมาติดตามกันแล้วครับนะมีเมนูเพื่อสุขภาพนะครับเป็นวิตามินเชคกับมัทฉะกรีนทีนะครับมัทฉะกรีนทีน่าสนใจครับยังไงก็ลองมาติดตามกันเดี๋ยวยังไงให้คุณนัทฝากเพื่อนๆไว้นิดนึงว่าถ้าจะมาเอาสมมุติรู้แล้วตอนนี้อยู่โรงพยาบาลศิริราชอยากมาหาร้านมาร์คคาเฟ่มายังไงครับก็มาที่ตึกอดุลครับขึ้นมาที่ชั้น2มาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราชนะครับอยู่ติดกับเคาน์เตอร์เลยครับพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราชชื่อยาวนะครับถ้าเข้ามาถามหาตึก CUE ครับนะเด็กๆรู้นะครับก็มาก็ที่นี่ร้านสังเกตง่ายนะครับเข้ามาตรงที่ซื้อบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์เนี่ยร้านมาร์คคาเฟ่อยู่ขวามือมองมาเห็นเลยนะครับมูฟไฟสวยมากร้านนี้จัดหมดสวยครับยังไงฝากร้านมาร์คคาเฟ่ไว้ด้วยเมนูประจำร้านซิกเนเจอร์ดริงของเราชื่ออะไรนะครับเอสเปรสโซ่เชคครับเอสเปรสโซ่เชคครับถ้ายังไงลองติดตามมาดูครับลองมาชิมกันเอสเปรสโซ่เชคฝากร้านมาร์คไว้ด้วยครับขอบคุณครับผมครับวันนี้เรามาสัมภาษณ์ที่ร้านมาร์คคาเฟ่กันแล้วนะครับพอดีว่าเมื่อกี้พูดถึงตัวกาแฟบลูเบอร์รี่และโฮมรันนะครับคุณอาร์ตได้บอกว่ามีลูกค้าประจำที่ทานกาแฟ2ตัวนี้แล้วก็ซื้อกลับไปชงทานเองที่บ้านนะพอดีว่าวันนี้พี่เขาอยู่พอดีเราก็เลยตามตัวมาท
ามกันหน่อยดีว่าประทับใจอะไรในกาแฟ2ตัวนี้นะครับพี่ท่านนี้ชื่อพี่เอกนะครับเดี๋ยวเรารู้จักพี่เอกก่อนสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับพอดีว่าผมกับอาร์ตเมื่อกี้คุยกันเรื่องกาแฟ2ตัวนี้ก็เลยอยากจะถามพี่เอกว่าได้ลองชิมกาแฟ2ตัวนี้แล้วหรือยังต้องบอกว่าชิมคือไม่ได้ไม่ได้ต้องบอกว่าเป็นลูกค้าประจำเป็นลูกค้าประจำติดครับติดเลยติดเลยจริงๆกาแฟ2ตัวนี้ผมเล่นมามันสองคาแรคเตอร์ครับพี่เอกให้ชิมเราคงจะรู้นะใช่ครับพี่เอกผมไม่ไกด์เลยแล้วกันให้พี่เอกบอกเลยว่าตัวโฮมรันกับบลูเบอร์รี่เนี่ยพี่เอกชอบตัวไหนหรือว่าคาแรคเตอร์อะไรที่ถูกใจมากกว่ากันจริงๆพี่ทานทั้ง2ตัวครับตัวแรกคือตัวแรกเนี่ยคือเอาบลูเบอร์รี่ก่อนบลูเบอร์รี่เนี่ยพี่ทานแล้วพี่รู้สึกว่าเป็นกาแฟที่ถ้าผมทานนะพี่ทานทั้งวันทานได้ทั้งวันหอมแล้วก็หวานเป็นคาแรคเตอร์เห็ดที่สุดว่าพี่จับต้องได้แล้วก็ไม่เบื่อเดี๋ยวผมสร้างนิดนึงเดี๋ยวถามพี่เอกหน่อยว่าพี่เอกออกไปแล้วพี่เอกไปชมทานเป็นแบบพี่ทานแบบดิฟเป็นดิฟใช่ไหมครับดิฟธรรมดาก็แต่ก็จะบุกตามปกติจะทานเป็นกาแฟอเมริกาโน่อยู่แล้วที่บ้านเราไม่มีเครื่องชงแต่ว่าบลูเบอร์รี่เนี่ยพี่ชงได้ทานได้ทั้งวันได้ทั้งวันครับแล้วก็ตอนนี้พี่เอาไปที่โรงเรียนติดกันทั้งห้องนะครับขอบคุณมากครับบลูเบอร์รี่ขอบคุณครับบลูเบอร์รี่ที่ติดทั้งห้องนะเพราะว่าพี่กับยกกล่องตะกร้ามีถ้วยมีแก้วยกเซตไปที่โรงเรียนเลยนั่งเรียนด้วยชงด้วยอาจารย์ที่กระเดิมนะครับเยี่ยมเลยครับเยี่ยมแล้วเป็นคาแรคเตอร์ที่เหมาะกับการทานทั้งวันในมุมมองพี่นะครับทานทั้งวันทานอารมณ์ชิลๆสบายสบายไม่หนักไม่หนักสบายครับสบายแต่ว่าโดยส่วนตัวชอบกาแฟหนักมาตอนหลังมาชิมตัวโฮมรันครับตุ้มจบคือเข้มหนักแล้วก็หอมแต่มันจะหอมคนละสไตล์ใช่เบอร์รี่สไตล์คนละสไตล์ครับครับถ้าโดยส่วนตัวเวลาอ่านหนังสือก็จะบลูเบอร์รี่แต่ถ้าเวลาเช้าๆตื่นมาหรือต้องไปถ่ายเนี่ยครับเป็นการสรุปคือที่2ตัวทั้ง2ตัวแต่ว่าเราก็รับรู้ได้ว่าคาแรคเตอร์ต่างกันนี่มันชัดเจนชัดเจนชัดเจนครับความหอมหวานเนี่ยต้องยกให้บลูเบอร์รี่ครับดุ้มอารมณ์เหมือนขาวเบาสบายอันนี้ก็จะแบบว่าดูเข้มๆดูแบบเฉียวๆสตรองหน่อยแบบอารมณ์เป็นลาตินเป็นผู้หญิงลาตินสวยเข้มเฉียวแล้วก็หนักๆดีใหญ่อันนี้ก็แบบโปรเฟลเกาหลีโปรเฟลดีไซน์เห็นภาพเลยครับเยี่ยมมากครับก็แล้วคุณนัทก็ได้ทานแล้วแหละคุณนัทเห็นว่าเป็นยังไงที่พี่เอกพูดมาเมื่อกี้เห็นตรงเมื่อกี้เห็นต่างยังไงกับการที่ได้ชิมมาครับตรงครับตรงกันครับเป็นลาตินกับเกาหลีอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับก็ต้องขอบคุณพี่เอกด้วยนะครับขอบคุณอาร์ตด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วกาแฟ2ตัวนี้ผมเล่นขึ้นมาก็ไม่คิดว่าจะได้แรงตอบรับดีขนาดนี้คิดว่าจะเล่นเพื่อไงในกลุ่มของเราเองอย่างนี้ครับจริงต้องบอกเราคิดว่าเป็นกาแฟได้โอเคกับพี่นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพี่เอาตัวที่เป็นโฮมรันไปให้เพื่อนๆชิมที่เรียนพวกพี่ๆเขาก็บอกว่าโอเคกับมันเหมาะกับเวลาอารมณ์แบบตัดหนักแต่ที่ติดกันลันลาวคือบลูเบอร์รี่ที่บลูเบอร์รี่กินง่ายเองอ๋อเขาติดกันลันลาวตอนนี้ของคุณมากเลยมากขอบคุณมากเลยเพราะว่าช่วยผมโปรโมทด้วยนะครับขอบคุณมากสุดๆก็วันนี้นะครับเป็นเสียงจากผู้ที่เป็นคนดื่มกาแฟเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดผมเป็นคนเบลนด์มาเองแล้วมาบอกว่ามันเป็นยังไงก็อาจจะฟังหูไว้หูแต่วันนี้ก็พาพี่เอกเลยนะเป็นลูกค้าเหนียวแน่นหนึบของกาแฟเบลนด์2ตัวนี้มาสัมภาษณ์ให้ดูกันนะก็ยังไงฝากกาแฟ2ตัวนี้ไว้ด้วยนะครับติดตามอาจจะมีตัวสเปเชียลเบลนด์ของโรงคั่วเราออกมาอีกแต่ว่าก็คงไม่ใช่เป็นตัวเบลนด์หลัก2ตัวนี้เป็น2ตัวหลักอยู่แล้วนะครับต้องขอบคุณพี่เอกก่อนเลยนะครับขอบคุณมากครับพี่เอกขอบคุณอาด้วยครับสวัสดีครับแล้วยังไงเดี๋ยวติดตามต่อกันในเทปหน้านะครับว่าเราจะไปบุกที่ไหนอะไรยังไงครับขอบพี่บาร์ของโรสเตอร์นี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมครับผม